นักวิชาการชี้รากเหง้าปัญหาคือระบบตำรวจกองทัพรองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็นต่อกรณีเหตุสลดว่าผู้ก่อเหตุสูบยาบ้ามานานแต่ยังคงรับราชการตำรวจเพิ่งโดนไล่ออกปีที่แล้วปัญหาที่เห็นคือยาเสพติดและปืนแต่รากปัญหาที่ใหญ่กว่าคือระบบของตำรวจและกองทัพปล่อยให้บุคลากรคลั่งทำร้ายประชาชนขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.ปิ่นแก้วเหลืองอารามศรีภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุปัญหาคือติดยาเสพติดมายาวนานใช้อำนาจและอภิสิทธิ์อาวุธของราชการสร้างความรุนแรงมาโดยตลอดยาได้มาจากอดีตตำรวจอีกนายที่โดนไล่ออกจากราชการเช่นกันไม่เคยมีนโยบายที่จะแก้ปัญหาที่รากเหง้าและเป็นระบบอย่างจริงจังแต่แรกใช้วิธีปัดออกไปให้พ้นตัวโยนระเบิดเวลาเดินได้ออกไปให้สังคมโดยที่รู้อยู่เต็มอกว่าไม่ได้มีแค่ลูกเดียวส่วนอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊กระบุในสหรัฐอเมริกาการกราดยิงแม้จะเกิดขึ้นบ่อยแต่เท่าที่ทราบคือไม่มีสักครั้งที่คนลงมือจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในประเทศไทย 2-3 ครั้งที่ผ่านมาล้วนแต่เป็นทหารหรือตำรวจทั้งสิ้นจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกได้อย่างไรและกองทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลเจ้าหน้าที่ที่มีปืนไม่ให้เอาปืนมากราดยิงประชาชนและเด็กๆอีกได้อย่างไร